ศึกนักแม่นปืนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าพี่ชนะทุกตัวไอ้น้องนั่งปุ๊บยิงปั๊บเฮ้ยคนละนัดเว้ยบ้าหรือเปล่าให้มันเท่าเทียมหน่อยเทียบความแรงอ่ะนี่มันแลกกันแล้วกันแลกกันก็ได้อยู่นี่ไงไอ้สัตว์มึงพังตัวได้กูก็พังได้เว้ยไอ้กูใช้ย่าพังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลิมิต Channel นะครับโจเกอร์ราชาของแครี่ทั้งปวงนะครับคือมันเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์แครี่ทุกตัวนะครับเป็นคือเป็นแครี่ที่สามารถชนะแครี่ได้ทุกตัวอาจจะมีสูสีบ้างก็อย่างเช่นพวกเอลสุที่วัดระยะไกลกันนิดนึงนะครับโจเกอร์เนี่ยดาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยในไฟแต่มันจะชดเชยด้วยสกิลช็อตเงี้ยเรายิงแครี่เขาที2ทีอะไรอย่างเงี้ยแครี่เขาเล่นไม่ได้แล้วเพราะอีกอย่างนึงที่โจ๊กเกอร์เกลียดเลยคือความเสียหายเวทซิลเพน UA อะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าไม่สามารถกดสกิล2กันได้โจ๊กเกอร์มันจะเกลียดมากแต่เราไปดูไอเทมกันนะว่าเราจอกอะไรบ้างไอเทมผมเนี่ยจะออกเป็นสกิลช็อตก่อนช่วงแรกนะครับส่วนช่วงเลทเกมกลางเกมเนี่ยจะเป็นสายตีซะมากกว่านะครับเพราะว่าดาเมจมันขาดจริงๆนะครับก็จะเป็นบ็อกเก็ตสเปียร์ฟิลาทูธโอมิอาร์มแล้วก็เดอะมอร์นิ่งสตาร์ก่อเกิดสมมุติถ้าคุณเจอพวกแบบทาร่าช่วยที่ทาร่ามาแรงทาร่าเซเนียลอะไรพวกเนี้ยคุณออกเปลี่ยนเป็นทารอนนะครับมันสามารถจะช่วยดาเมจตรงนั้นได้แล้วก็ยังมีแบบว่าเวลาเราโดนสะท้อนอย่างเงี้ยมันแรงใช่ปะล่ะตรงไอ้พวกทารอนเนี่ยมันจะช่วยดูดเลือดคืนมาได้นะครับพลังแฝงนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนใช้พลังแฝงอะไรนะสายฟ้าหรอมันก็ไม่ใช่นะผมว่าพลังแฝงเงินเนี่ยคือด้วยความที่โจ๊กเกอร์เนี่ยชิ้นที่3อ่ะก็คือบูทใช่ไหมบ็อกเก็ตสเปียร์และชิ้นต่อไปคือฟิเลทูธเนี่ยคือมันจะต้องออกฟิเลทูธซึ่งเป็นไอเทมที่แพงกว่าชาวบ้านปกติสมมติเคลลี่ฝั่งนู้นเงิน 7,000 ไอเทมแม่งไป2ชิ้นครึ่งไม่นับรองเท้านะแต่ไอเทมเราเงินเรา 7,000 อย่างเงี้ยเราไอเทมได้แค่แบบเท่าไหร่2ชิ้นคือฟิเลทูธมันแพงไงดังนั้นพลังแฝงเงินจะเป็นช่วยเร่งเงินช่วงนั้นนะครับเอามาดีที่สุดละอยากเปลี่ยนเป็นออฟก็ได้นะหรือว่าเป็นเพิ่มเลือดก็ได้นะผมใช้เป็นเพิ่มเลือดนะครับเพราะว่ามานาจ็อกเกอร์เนี่ยมันใช้เยอะไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มได้เยอะดูครับลูนจ็อกเกอร์เนี่ยใช้เป็นเจาะเกาะร้อยนะครับสกิลแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะกดเลนอยู่ไหมไปรับชมคลิปกันนะครับอุ้ยตานี้เนี่ยไม่เคยชอบไอ้เจ้า UA สักเท่าไหร่นะครับผมแล้วจ็อกเกอร์เนี่ยมาเจอเอลสุด้วยผมว่าเป็นคู่ปรับที่สูสีนะครับเขาเรียกว่าวัดสกิลช็อตกันหน่อยราชาแครี่นั่งปุ๊บยิงปั๊บเฮ้ยคนละนัดเว้ยบ้าหรือเปล่าให้มันเท่าเทียมหน่อยเทียบความแรงอ่ะนี่มันแลกกันแล้วก็แลกกันก็ได้อยู่โดนวะเฮ้ยปลาเอาสุดได้วะเฮ้ยมันเจ็บเว้ยมาดิมึงก็สะดุ้งเหมือนกันแหละเนี่ยมึงก็คนเว้ยเจ็บโอ้เอลดอร์เอลสูบไม่ได้ด้วยเหรอคือบวกกันมันจังหวะตอนนี้โอ้โหนี่ว่าจะมาเอาจ็อกเกอร์มาไล่กดชาวบ้านเขาหน่อยแม่งบวกกันซะนั่งสิมึงก็นั่งสิเฮียยิงกูฟรีเฮ้ยอะไรของแม่งวะแข็งแข็งกายภาพกันได้ครับมีตัดคิวสุดแล้วไอ้สัตว์มึงพังตัวได้กูก็พังได้เว้ยกูใช้ย่าพังอะไรผิดคิวเหรอฮะผิดคิวเหรอฮะมึงอ่ะศึกนักแม่นปืนอะ
ด้วยดิเงินมันช้ามากเลยนะคือไอเทมที่เราออกอ่ะมันเป็นของใหญ่เว้ยฟิเลทูธอย่างเงี้ยแล้วแบบโฮมีอาร์มเดอะมอร์นิ่งสตาร์กว่าจะครบเชี่ยไม่เกือบฆ่าผมแล้วน่ะจะต่อยมาไม่ดูตาม้าตาเรือกูเกือบตาเรือแล้วต้องไปล่างอ่ะต้องไปล่างอ่ะไม่ไปล่างเดี๋ยวล่างแหกแลกกลางไปแลกกลางได้ครับเปี้ยวอย่าลืมนะครับใช้ออฟกับโจ๊กเกอร์ไม่ได้นะยิงทะลุนะครับดาเมจมันล้นนะครับผมอุ๊ยกันกระสุนได้เว้เจออะไรข้างหลังเนี่ยฮะอะไรข้างหลังเนี่ยมึงอะฮะรอบแรกไอ้สัตว์ข้างหลังเนี่ยฮะเจ้าหนูก็จะโดนอยากวูบว่ะอยากโดนสกิลของ U A เลยวูบว่ะเฮ้ยเอาลูกโม่ไปตอนนี้เจอแทงป่ะคือถ้าผมเจอแทงมากๆเนี่ยผมลืมบอกใช่ไหมเจอแทงมากๆผมจะเปลี่ยนกอกเก็บเป็นทาลอนนะผมบอกเลยว่าสนุกสนานอะเก็บสูตรใหม่ในตีเพราะว่าเห็นพวกกันใช่ไหนเพื่อนเอาไปอีกลูกนึงเจ็บมาหน้าโอ้มิดรอดแต่ไม่ตายกูก็ไม่ตายเดี๋ยววัดเชิญกันไปวัดเลือดวัดหนองกันไปพี่มาแล้วน้องรอแป๊บกบกบไอ้กบซูมเหรอมึงช่วยหน่อยเพื่อนเหลือผิดซอยนิดเดียวโดนละโดนก๊อตปะเนี่ยโอ้โหชื่อเว็บก๊อตด้วยโอ้โหนี่อยากจะแปลเอลสุมากไปซุ่มยิงอยู่ในพุ่มบ้างใช่เป็นท่าออกคีด้วยหรอเชื่อจะไปล้วงถึงไหมเนี่ยคือต้องเอาฟิกไว้จ่ายให้เอลสุกับยูเออะซึ่งมีสกิลดีดตัวเองออกทั้งคู่อ่ะออกขี้มาก็โอเคอยู่มาแล้วดูเคลลี่หน่อย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 โอ้โหการดวลระยะไกลของผมโอ้เพ้ไอ้เยเลียผิดซอยทีเดียวเกมอะไรวะกูเลียผิดซอยทีเดียวอ่ะมันแพ้เลยเหรอวะนี่แพ้ได้แม่งจะไปพีชีพตัวเองทำไมวะแบบเอ๊ะฉันจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบไงเอ๊ะเพื่อนตายหมดแล้วเหลือฉันคนเดียวตายด้วยดีกว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบไอ้พีชีพวะกูไม่อยากได้เลยกูไม่อยากได้สีเหลืองแต่ไม่ MVP ได้ไหมแม่งเป็นสีม่วง MVPโอ้โหเรามาดูดาเมจกันนะครับผม 102,000 ครับสกอร์726ก็ถือว่าโอเคนะคือเอลตอนแรกอ่ะหวังว่าจะเจอพวกแบบที่ไม่ใช่เอลสุไงแต่เอลสุก็ได้ทำให้คุณสู้ลำบากนะครับคือโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่แอสซัสซินเกียรติอย่างที่ว่านะครับแล้วก็บวกกับเคาน์เตอร์เลนแครี่ด้วยคือประโยชน์มันเยอะข้อเสียของมันเนี่ยในไฟท์เนี่ยดาเมจมันน้อยนะครับน้อยมากดาเมจของเราเนี่ยจะไปจ่ายก็ตอนที่แบบว่าเดินหลุดๆมากดเอนติใส่เขาหรือว่าระหว่างก่อนที่เกิดไฟจะเกิดเนี่ยเราเอาจรวดตอดตัวหลังเขาอะไรเงี้ยประโยชน์ของโจ๊กเกอร์มันถึงจะเกิดนะครับผมว่าทารอนเนี่ย
แต่เออแต่ถ้าไฟมันแบบเมคขาดจริงๆออกทารอนมาช่วยเพื่อนนะมีประโยชน์นะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ